ับต้มเส้นก๋วยจั๊บนะคะน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปกับลูกชิ้นปลาหมึกก็ปิดฝาให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันหลังจากที่เดือดแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสกันปรุงง่ายๆบ้านๆเลยนะคะผงชูรสผงช้อนชาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวบ้านนี้ไม่ค่อยกินรสดีกันสักเท่าไหร่น้ำตาลทรายน้ำปลาทำง่ายๆนะคะของผักอะไรในตู้เย็นมีอะไรก็เอามาใส่งบน้อยสำหรับคนที่งบน้อยนะคะแต่สำหรับคนอื่นที่จะทำกินสามารถใส่หมูยอได้เลือดไก่ได้แต่วันนี้เราไม่ใส่กระเทียมเจียวลงไปนิดนึงกันเส้นติดนี่นะคะหลังจากเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นนะคะเ
ช่นต้องนำมาล้างก่อนนะคะอันนี้ไปซื้อเส้นมาจากโลตัสที่โลตัสมีขายค่ะห่อละ49 บาทก่อนอื่นเราต้องนำเส้นไปล้างล้างนี้นะคะนำมาล้างแล้วเราก็นำลงเลยค่ะล้างเสร็จก็อันนี้สำหรับคนงบน้อยนะคะวัตถุดิบก็น้อยเป็นธรรมดาแต่จริงๆอ่ะใส่เครื่องเยอะแยะเส้นลงแล้วเราก็คนในส่วนของเครื่องเคียงที่จะเอานำไปปรุงในการกินต้มก๋วยจั๊บนะคะมีกระเทียมเจียวพริกป่นใส่น้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีผักต้นหอมผักชีแล้วก็ใบขึ้นช่ายมะนาวมาดูเส้นสุกนะคะต้มแล้วเส้นจะลอยขึ้นอย่างนี้เส้นสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำผักลงไปนิดนึงผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะหน้าตาก็ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนตักเสิร์ฟนะคะนี่นะคะสำหรับตักเสิร์ฟแล้วน่าจะไว้นี้แล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนี่กระเทียมเจียวใส่ลงไปอันนี้พริกใส่น้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใบขึ้นช่ายตามด้วยมะนาวหลุดมืออ่ะคุณเขากินกาบมะนาวด้วยชอบผักใช้ถั่วงอกก็ได้นะคะผักบุ้งถั่วงอกใช้ได้หมดเลยอันนี้สำหรับวันนี้งบน้อยเครื่องเลยไม่ครบจริงๆใส่เลือดใส่หมูเยอะได้กินเลยมาอะไรหน้าตาเป็นไงคะน่ากินไหมคะอ
เดี๋ยวเรามาชิมดูร้อนอร่อยไหมคะไหนดูหน้าตาชัดๆอร่อยเปลือกมะนาวชอบกิน